าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับช่วงนี้ค่ะโปรช็อปเห็นว่าโปรเทเนี่ยเขาจะพาไปฟิตติ้งค่ะฟิตติ้งอะไรสำคัญกับกอล์ฟยังไงบ้างครับเหมือนเราตัดเสื้อผ้านะถ้าเราตัดเสื้อผ้ากับเราไปซื้อมันก็ต่างกันนะฮะบางทีเราตัดเสื้อผ้าเนี่ยพอดีตัวเราเนี่ยใส่ก็สวยกว่าใช่ค่ะเหมือนกันครับการตีกอล์ฟนะครับโปรเทจะพาไปแนะนำว่าตัดไม้กอล์ฟอย่างไรให้เหมาะกับร่างกายเราตัวเรานะครับและทำให้เราตีกอล์ฟได้ดีขึ้นครับไปติดตามชมกันเลยครับช่วงโปรช็อปสัปดาห์นี้นะครับอยู่กับพี่เล็กอีกแล้วนะครับกับ CNX Golf นะครับสวัสดีครับพี่เล็กครับสวัสดีครับโปวันนี้มาขอความรู้พี่เล็กอีกแล้วนะครับครับผมเรื่องของการฟิตติ้งทั่วๆไปครับแต่ว่าวันนี้ขอเน้นไปที่เรื่องของเหล็กโดยเฉพาะเลยครับผมเชื่อว่าก้านไดรเวอร์อะไรพวกนี้คงมีคนทำเยอะแล้วล่ะครับแต่เรื่องของเหล็กไม่ค่อยมีใครทำครับผมใช่ไหมครับเพราะเหล็กเนี่ยนอกจากมีก้านเหล็กแล้วมีก้านกาไฟอีกใช่แล้วมันมีก้านกาไฟที่มันเหมือนเหล็กด้วยอะไรเยอะแยะหมดเลยครับซึ่งสเปคพวกนี้มันขึ้นอยู่กับตัวเลขหลายๆตัวเลขครับกับโปรกับอเมเจอร์แน่นอนว่ามันไม่เหมือนกันแน่นอนใช่ไหมครับความเห็นของพี่เล็กเนี่ยเรื่องของการเลือกเหล็กอะจริงๆแล้วควรจะดูจากอะไรเป็นหลักที่คือเราต้องดูจากคลับดาต้าของคนที่จะใช้ก็คือนักกีฬาเนี่ยก็จะมีคลับดาต้าที่แตกต่างกันครับอย่างสมมุติว่าถ้าเป็นผู้หญิงซึ่งโอเคถ้าเป็นสมมุติว่าเป็นโปรคลับดาต้าเขาก็จะค่อนข้างคอนสิสเทนต์เสถียรเสถียรครับใช่แต่ว่าถ้าเป็นอเมเจอร์เนี่ยก็อาจจะมีการวาบสวิงวาบหน่อยมากกว่าครับเพราะฉะนั้นน่ะก็การเลือกครับก้านให้เหมาะกับคนๆนั้นเนี่ยครับก็จะต้องค่อนข้างดูในรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับเยอะใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งผมอันนี้ผมถามแบบคนไม่รู้เลยนะครับว่าการฟิตติ้งของก้านไดรเวอร์ที่เขาชอบมาฟิตกันเนี่ยเลือกก้านเนี่ยกับก้านเหล็กใช่มันมีอะไรที่มันต้องดูแตกต่างกันไหมครับพี่คือก้านไดรเวอร์เนี่ยเราต้องการจะmaximize ระยะครับคือให้ไกลที่สุดในขณะที่คอนโทรลได้เพียงแต่ว่าเหล็กเนี่ยเราต้องการความแม่นยำก็คือเราต้องการฮิต to the pin แบบซึ่งเราบางครั้งเนี่ยโอเคระยะสำคัญครับแต่ความแม่นยำเนี่ยสำคัญกว่าอันนี้จะหมายถึงเรื่องของสปินเรทเรื่องของมุมที่ลูกตกในหลายๆทุกอย่างเนี่ยถือว่าสำคัญครับสำหรับเหล็กมากความแม่นยำเนี่ยมันไม่ใช่ทิศทางอย่างเดียวมัน dispersion ด้วยก็คือแล้วก็ระยะคือความแม่นยำของระยะเนี่ยก็สำคัญมากซึ่งถ้าเป็นโตเนี่ยตัวเลขเรื่องระยะเนี่ยเขาจะค่อนข้างไม่ค่อยโดนเสถียรกว่าครับอย่างยกตัวอย่างเช่นง่ายๆเอาสมมติเหล็ก7ครับโปร170ครับปกติ170ด้วยเหล็ก7อย่างเงี้ยครับ100ผมว่าเชื่อว่าตี10ลูกเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก172 170 169อะไรประมาณนี้ใช่มั้ยครับตัวเลขก็จะค่อนข้างสมมติว่า170เนี่ยก็จะขึ้นไป172 171168ซึ่งถ้าเป็นอเมเจอร์เนี่ยก็อาจจะต่างกันถึง10หลาบวกอาจจะมี150กว่าจะถึง170ไปๆใช่ครับใช่อันนั้นลักษณะกู้ฮิตนะฮะของอเมเจอร์โอเคเข้าใจถ้าเป็นแบดฮิตก็อาจจะหายไป30อะไรก็วิกเอนด์กอล์ฟเฟอร์ทั่วไปใช่ครับใช่ที่เรามองสูงบางทีมันมีแป๊กมั่งมีท็อปมั่งมีตัวอะไรบ้างเพราะฉะนั้นระยะมันหายไปค่อนข้างเยอะพอสมควรหรืออาจจะมีบวกขึ้นมาก็ได้แล้วแต่จังหวะเลยซึ่งตัวบางทีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปใช่ครับโอเคนี่คือข้อต่างๆหลักๆเลยสำหรับโปรกับเมเจอร์ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีเชิญนะเชิญโปรเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยผมเห็นคนนึงโปรน้ำปิยธิดาปิยธิดาโอเคมาตีให้ดูว่าค่า smash ค่าต่างๆของโปรเนี่ยเป็นยังไงบ้างเขาเป็นตัวโปรด้วยนะครับผมจะดึงโปรดิวเซอร์เรานะครับดึงออกมาจากหลังกล้องเลยมาดูว่าอเมเจอร์กับโปรเนี่ยค่าต่างๆแตกต่างกันยังไงบ้างได้ครับพี่ได้เห็นชัดๆแล้วเดี๋ยวมาพูดกันทีหลังไปดูกันครับครับเรื่องของตัวเลขอย่างที่พี่บอกเลยว่าตัวเลขของโปรน้ำของทัวร์โปรเนี่ยค่อนข้างจะโดดน้อยมากๆเลยแต่ของโปรดิวเซอร์ผมเป็นไงพี่
คอมเมนต์แบบไม่ต้องรู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้เลยนะก็โอเคครับก็คิดว่านี่อันนี้พี่พูดให้กำลังใจเขาแล้วใช่ก็ต้องสอบให้เยอะขึ้นคือยังไงเราพัฒนาได้อยู่แล้วครับมันอยู่ที่ว่าเรามีเวลาให้กับมันแค่ไหนมีเวลาสอบมันแค่ไหนคือกอล์ฟถ้าเกิดเจอนิ่งเสถียรแน่นอนครับก็ต้องสอบพี่เล็กทีนี้อยากรู้ว่าค่าที่เล็กบอกในค่าต่างๆเนี่ยข้าไหนคือสำคัญบ้างเพราะเห็นพี่เล็กก็ถ่ายมาบ้างเลยพวกคุณกันก็เอายกตัวอย่างเช่นattack angle แล้วก็ dynamic loss ครับขอขยายความก่อน attack angle คืออะไรก่อนคือมุมที่กดครับหรือว่าเสยเข้าปะทะลูกใช่ครับส่วน dynamic loss ก็คือองศาของเหล็กที่เข้าปะทะลูกโอเคครับครับก็คือมุมที่กดเยอะโดยปกติแล้วเนี่ยไดนามิกล็อกก็จะน้อยซึ่งสองคันนี้ต้องสัมพันธ์กันใช่ใช่ครับคือนักกอล์ฟที่ซ้อมสม่ำเสมอเนี่ยเขาจะมีค่าตัวเลขพวกนี้ค่อนข้างเสถียรค่อนข้างนิ่งattack angle เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดอย่างเราเห็นตัวเลขของโปรดิวเซอร์เนี่ยครับบางลูกบวก1บางลูกลบ2เพราะฉะนั้นน่ะdistance control เนี่ยมันจะเริ่มอย่างที่พี่บอกแล้วอาจจะมี10หลา15หลาแต่ต่างออกไปใช่ครับก็ส่วนของโปรเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างคลับดาต้าของโปรน้ำสักครู่เนี่ยครับมุม attack angle เขาจะลบประมาณ 1.5 1.5 ตลอดแล้วก็ dynamic loss เขาจะบวกลบแค่ประมาณ1องศาบวกลบเพราะฉะนั้นระยะคือระยะ distance control เราเนี่ยจะมันเสมอกว่าใช่ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้คือจุดหลักเลยที่เราต้องคำนึงถึงการ fitting ของเหล็กใช่ครับอันนี้ยังไม่รวมclub head speed ซึ่ง a major เนี่ยลูกไหนจังหวะดีเขาก็จะได้ club head speed ที่สูงกว่าถ้าลูกไหนจังหวะไม่ดีเนี่ย club head speed เขาต่ำเพราะฉะนั้นมันจะมีผลไปถึงกับระยะของทุกช็อตเพราะฉะนั้นตัวเลขค่าต่างๆมันสัมพันธ์กันเกือบทั้งหมดในการเลือกที่จะเราใช้คนเหมาะกับเหล็กอะไรเซ็กอะไรใช่ใช่ครับเพราะอะไรยังไงอะไรก็แล้วแต่เพราะแต่คาแรคเตอร์ของเหล็กมันไม่เหมือนกันอยู่ละใช่แต่ละแบรนด์อย่างในด้านของฟิตเตอร์อย่างผมเนี่ยผมก็ต้องเอเวอเรจออกมาว่าโอเคนักกีฬาคนนี้ขับเพสสปีดเขาเนี่ยจะเฉลี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่เพราะเขาจะไม่คือถ้าเป็นโปรเนี่ยเขาจะค่อนข้างนิ่งซึ่งจะดูง่ายแต่ว่าถ้าเป็นอเมเจอร์เนี่ยบางช็อตถ้าจังหวะเขาดีครับเฟสบิทเขาจะแตกต่างบางช็อตที่ว่าจังหวะไม่ดีครับเฟสบิทเขาจะน้อยแต่ว่าอันเนี้ยเราจะต้องประเมินครับเพื่อที่จะเลือกการให้เหมาะสมกับเขาครับซึ่งอย่างนี้ถ้าเกิดอเมเจอร์ที่ฟังอยู่หรือว่าดูอยู่เป็นแฟนรายการเข้ามาอย่างเงี้ยใช้เวลานานในเล็กกว่าจะได้คำตอบสุดท้ายว่าเราเหมาะกับอะไรยังไงเนี่ยก็คืออย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยเลยนะครับ1ชั่วโมงซึ่งผมตีไปว่า2ชั่วโมงดีกว่า wow. เพราะว่าผมจะอยากจะเห็นตอนเขาเพิ่งจะเริ่มตียังไม่เหนื่อยครับแล้วพอตีไปสัก30ช็อต50ช็อตครับเราจะเห็นว่าโอเคสปีดเขาตกลงมามั้ยแล้วก็ตัวเลขต่างๆเนี่ยมันก็จะค่อนข้างต้องประเมินว่า เวลาเขาไปออกรอบเนี่ยเวลาเขาตีจริงเนี่ยครับหลุมต้นๆกับหลุมหลังๆเนี่ยเขาจะไหวไหมครับแสดงว่าเราไม่ได้ดูแค่10ลูกแรก15ลูกแรกนี่พี่ดูค่อนข้างลึกพอสมควรที่ดูถึงเรื่องของพละกำลังของร่างกายอีกว่าจะมีผลของการตียังไงอีกใช่ครับเพราะผมเชื่อว่าเหล็กอ่ะทุกคนทราบอยู่แล้วแหละว่าการตีเหล็กผมว่ามันมากกว่า 80% ของเกมกอล์ฟครับไดรเวอร์เราอาจจะได้แค่14หลุมแม็กซิมัมใช่ไหมครับเพราะเรามีพาร์ท3ด้วยใช่ครับพัตเตอร์อีกผมว่าเวสเป็นโทษครับเหล็กเป็นอะไรที่เราใช้เยอะมากๆใช่ครับใช่ให้ความสำคัญมันพอสมควรเลยทีเดียวใช่เพราะว่าถ้าขับเฮสปีดหลุมหลังๆเขาน้อยแอคชั่นของก้านที่จะดีดให้หน้าไม้สแควร์มันจะมีผลครับคือมันจะเป็นเรื่องของคิกแอนด์สแควร์คือจังหวะการดีดของก้านให้ใบเหล็กหน้าเหล็กสแควร์เนี่ยอันนี้สำคัญมากครับเพราะฉะนั้นน่ะในฐานะฟิตเตอร์อย่างผมเนี่ยต้องค่อนข้างประเมินให้ขาดว่าอะไรที่เหมาะกับคนคนนั้นอย่างข้างของโปรดิวเซอร์ผมนะพี่เล็กถ้าเกิดพี่เล็กดูจาก Data ทั้งหมดที่ออกมาแล้วเนี่ยลองฟันธงเล่นๆว่าเขาควรจะทำอะไรยังไงกับชีวิตเขาบ้าง
ือเอาจริงๆแล้วเขาเข้ามาเนี่ยได้เห็นคลับ Data ของเขาเนี่ยมีประโยชน์แน่เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเบื้องต้นเรารู้ว่าเขาควรจะใช้ก้านน้ำหนักเท่าไหร่ stiffness คือความแข็งเท่าไหร่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมแนะนำให้ซ้อมให้มากขึ้นก็คือซ้อมควบคู่ไปด้วยเพราะเล็กบอกว่าถ้าเกิดยิ่งซ้อมให้มันเสมอๆมาเท่าไหร่มันยิ่งส่งผลดีต่อครับพิเตอร์มากเท่านั้นเพราะว่าค่ามันจะค่อนข้างบอกชัดเจนเลยว่าคุณเหมาะกับอะไรกันแน่ใช่ครับใช่ครับพอยิ่งแวรี่มากๆบางทีเราก็ตอบลำบากเหมือนกันใช่แต่ว่ามีประโยชน์ครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราได้ขับ Data ต่างๆเป็น reference ของตัวเราเองเวลาเราจะเลือกซื้ออุปกรณ์ครับหรือว่าอยากจะได้อุปกรณ์อะไรใหม่เนี่ยเรารู้แล้วว่าเราควรจะใช้ก้านน้ำหนักเท่าไหร่แข่งอะไรครับครับยังไงการฟิตติ้งเนี่ยมีประโยชน์ครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่าว้าวครับสำหรับการทุกระดับเลยเพราะว่ามันมาจากโรงงานมันคือสแตนดาร์ดแต่ว่าเหมาะกับเราไหมบางทีอย่างลองลงดีเทลลึกไปอีกความยาวของแขนไม่เท่ากันหรือว่าความสูงไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยมีผลต่อการใช้ไม่ครบทั้งหมดใช่เพราะฉะนั้นเอาเข้ามาดูกันก่อนว่ามันต้องใช้อะไรไงบ้างใช่ดูค่าบ้างมาวัดวันนี้บ้างใช่ไหมครับว่าให้เหมาะกับเราที่สุดจะได้ performance ดีที่สุดใช่ครับ fitting สำคัญพอสมควรเลยทีเดียวครับเกมกรอบนะครับแล้ววันนี้ได้ความรู้มากมายครับขอบคุณเล็กมากครับขอบคุณมากครับและนี่คือทั้งหมดของช่วง ProShop ในสัปดาห์นี้ครับ โอ้โหนี่แหละเนาะเป็นการฟิตติ้งในวงการกอล์ฟนะคะถ้าเกิดว่าฟิตติ้งแบบละเอียดก็จะได้จับไม้แล้วก็มีวงสวิงได้แบบมั่นใจเองทำให้ตีง่ายขึ้นด้วยนี่แหละค่ะช่วงโปรช็อปที่นำมาฝากกันแล้วก่อนจากกันไปนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะโดยสมาคมกอล์ฟแห่งสหรัฐอเมริกาหรือว่า USGA เปิดขายตั๋วเข้าชมการแข่งขันกอล์ฟ US Women's Open ปี2020แล้วโดยที่เด็กอายุไม่เกิน18ปีเข้าชมฟรีซึ่งรายการนี้จะแข่งขันที่สนาม Champions Golf Club ในเมืองฮุสตันรัฐเท็กซัสระหว่างวันที่4-7มิถุนายนปีหน้านะคะเข้าไปซื้อได้ที่ uswomensopen.com/2020ตั้งแต่วันนี้ค่ะครับการแข่งขันกอล์ฟ US Women Open เมเจอร์หญิงรายการที่เก่าแก่ที่สุดในครั้งที่75ครับจะแข่งขันที่สนาม Champions Golf Club เมืองฮุสตันรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาครับระหว่างวันที่4-7มิถุนายน2020ครับซึ่งเป็นครั้งที่5นะครับที่รายการของสมาคมกอล์ฟแห่งอเมริกาได้จัดการแข่งขันที่สนามแห่งนี้ครับก่อนหน้านี้เคยมีการแข่งขัน US Open ชายในปี1969 US Major ปี1993 US Women Mid Major ปี1998และ US Women Mid Major ปี2017และจะเป็นครั้งที่31ที่รายการของ USGA แข่งขันในรัฐเท็กซัสครับล่าสุดนะคะทางมิสเตอร์จอห์นโบเดนเฮเมอร์ค่ะประธานกรรมการผู้บริหารระดับสูงของการแข่งขัน USGA เผยว่าเราตื่นเต้นที่ได้นำเอากอล์ฟ US Women's Open ครั้งที่75ไปจัดแข่งขันที่เมืองฮูสตันซึ่งเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่ทางกีฬาและขณะนี้เราได้จัดการเรื่องออปชั่นการขายตั๋วเข้าชมเพื่อให้แฟนๆเข้าชมการแข่งขันและสัมผัสกับประสบการณ์ที่มียอดนักกอล์ฟที่ดีที่สุดในโลกร่วมแข่งขันรายการนี้ด้วยค่ะการเปิดขายตั๋วเข้าของการแข่งขันกอล์ฟUS Women Open ครั้งที่75สามารถเข้าไปที่ uswomensopen.com/2020ซึ่งจะมีตั๋ววันเดียวนะครับตั้งแต่ราคา $45และจะมีแบบแพ็กเกจร่วมกัน2วันเริ่มที่$80แบบแพ็กเกจ4วัน $130รวมทั้งชมรอบฝึกซ้อมในวันพุธด้วยและตั๋วนะครับเป็นแบบ Exclusive ราคา $625ตั๋วประเภทนี้สามารถสำรองที่นั่งต่างๆได้ในสนามกอล์ฟมีอาหารเช้าอาหารเที่ยงพวกสแน็คนะครับและบริการบาร์เต็มรูปแบบในสกายบ็อกซ์ส่วนเด็กและเยาวชนที่อายุไม่เกิน18ปีครับเข้าชมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสำหรับการแข่งขัน US Women Open ครั้งที่74มีขึ้นที่สนามคันที่คลับออฟชาลตันรัฐเซาท์แคโรไลนาระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง2มิถุนายน2019โดยแชมป์เป็นของอีชองอึนโปรสาวชาวเกาหลีใต้ครับAdidas ยกระดับการรีไซเคิลด้วยการนำขวดพลาสติกที่ถูกทิ้งจากแนวชายฝั่งมาเป็นวัสดุในการผลิตรองเท้ารุ่นพิเศษย้ำจุดยืนเป็นแบรนด์กีฬาที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมตอบรับการเป็นหนึ่งในภาคีของ Palais for the Oceans โดยรองเท้ากอล์ฟรุ่นทัวร์360 XT Palais D-Day วางจำหน่ายพร้อมกับเมเจอร์ที่3ของปี US Open at Pebble Beach และวางจำหน่ายในประเทศไทยไปแล้วนะคะเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
สำหรับรองเท้าทัวร์360 XT Palais นับเป็นรองเท้ากอล์ฟรุ่นแรกนะครับที่ใช้วัสดุรีไซเคิลจากขวดเพชรที่ถูกทิ้งไว้บนแนวชายหาดครับโดยใช้ทัวร์360 XT เป็นโมเดลต้นแบบทั้งนี้ยังใช้เป็นแบบสีพิเศษครับบลูและอะควากรีนซึ่งเป็นสีเดียวกับน้ำทะเลมาเป็นธีมสีครับให้ความรู้สึกรักโลกนะครับและกระตุ้นให้นักกอล์ฟหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดย Adidas ได้ทำงานร่วมกับ Palais for the Oceans เพื่อที่จะคิดหาวิธีเปลี่ยนขวดพลาสติกที่ถูกทิ้งจากแนวชายฝั่งให้กลายมาเป็นชิ้นส่วนหลักที่จะสร้างรองเท้ากอล์ฟระดับ High Performance ที่ตอบสนองการเล่นกอล์ฟได้อย่างเต็มประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการกระตุ้นจิตสำนึกของการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยปกป้องมหาสมุทรไปด้วยนั่นเองค่ะสำหรับรองเท้าทัวร์360 XT Palais ก็ยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพที่นักกอล์ฟต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นความนุ่มนวลสวมใส่ง่ายไม่บีบรัดหน้าเท้าระบายความอับชื้นได้อย่างรวดเร็วส่วนชั้นกลางใช้บูสต์รองรับตลอดทั้งฝ่าเท้านุ่มและเบาสบายผสาน X Traction Technology นะครับเพื่อสร้างสมดุลตลอดวงสวิงปุ่มตินเทคกอล์ฟคลีต8ตำแหน่งครับต่ำแนบพื้นให้การยึดเกาะผิวที่ยอดเยี่ยมรับประกันน้ำเข้า1ปีครับทัวร์360 XT Palais ได้ถือเอาฤกษ์เดียวกับการแข่งขันเมเจอร์ที่3ของปี2019 US Open ณ Pebble Beach เมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อจำหน่ายเป็นที่แรกและเหล่าโปรของ Adidas Golf ก็ได้สวมรองเท้ารุ่นพิเศษนี้ลงทำการแข่งขันด้วยวางจำหน่ายในประเทศไทยไปที่เรียบร้อยแล้วครับตั้งแต่วันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาท่านนักกอล์ฟนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ Super Sport สาขา Central World ร้าน Only Golf สาขา Golf Townสปอร์ตมอลล์สาขาสยามพารากอนและ The Emporium หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Adidas Golf โทร02-660-3900ครับผมย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับท่านใดที่มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจะฝากผ่านเราหรือว่าจะมีกระทั่งเปิดตัวโปรโมชั่นสนามกอล์ฟนะคะก็สามารถฝากมาได้เลยผ่านทางอีเมลของเรานะคะที่ club18golf@gmail.com ค่ะและท่านที่อยากเป็นเพื่อนกับรายการเรานะครับสามารถรับชมรายการย้อนหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการหรือว่ามีการบางครั้งส่งสวิงมาให้ทางเราโปรเราวิเคราะห์ก็ได้นะครับสามารถแอดเลยครับที่ facebook/golfclub18ครับสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการ Club 18หมดลงแล้วค่ะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะอีซูซูค่ะเสื้อผ้าและอุปกรณ์กอล์ฟจากมิสโน่ Thailand ครับรวมทั้งสนามกอล์ฟบางไซคันที่คลับนะคะที่ให้การสนับสนุนทั้งสถานที่ในการถ่ายทำและอาหารเที่ยงแสนอร่อยด้วยนะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจในวงการกอล์ฟดีๆแบบนี้กับรายการ Club 18นะคะวันนี้ยุ้ยและโปรอาร์มเราทั้งหมดต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ